เผยภาพลุงพลป้าแตนเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าล่าสุดเมื่อวันที่9กันยายน63เพจงามพริ้งเจ้าของแบรนด์ก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าลุงพลป้าแตนก็มาสครับสปาบ้านทุ่งพาลุงกับป้ามาบอกว่าของเราใช้ได้ทุกวัยผลิตจากสมุนไพรไทยราคาสบายกระเป๋านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักลุงพลกับป้าแตนโอและทีมสัมผัสได้ถึงความน่ารักของลุงกับป้าความใจดีถึงจะตื่นเต้นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีกับภาพเซตนี้ค่ะนี่คือเซอร์ไพรส์แรกที่เราเตรียมไว้ให้ครอบครัวงามพริ้งใครยังจดจ้องต้องเข้ามาลองแล้วนะคะลุงพลหล่อมากปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วหล่อแบบแบดบอยใครสนใจสินค้าก็ติดต่อไปได้ที่เพจเลยนะครับพรีเซนเตอร์สครับควงภรรยาอาคนสวยอย่างป้าแตนถ่ายแบบพรีเซนเตอร์สครับหล่อจนต้องตะลึงป้าแตนในลุคเจ้าสาวก็สวยปังมากๆถึงแม้ว่ากระแสแบรนด์จะมาแรงแต่ลุงก็ปังไม่หยุดเช่นกันชาวโซเชียลบางส่วนเข้ามาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนให้สู้ๆเพราะรายได้ส่วนหนึ่งต้องนำไปเป็นเงินรางวัลสำหรับคดีน้องชมพู่ด้วยและบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่กระแสลุงพลฟีเวอร์อย่างไรก็ดีคนไทยด้วยกันแตกต่างได้แต่อย่าแตกก็แยกดีกว่าครับขอบคุณงามพริ้งเจ้าของแบรนด์เรียบเรียงสยามท็อปิก Big Big Brother ทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์กลางไอจีหนุ่มสอนรามหลังส่งข้อความหาแต่กลับไม่ยอมเปิดอ่านทำเอาหลายคนตกอกตกใจไปตามกันหลังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ได้ออกประกาศว่าอย่าขาดกับอดีตเมียติ๊กกนิษฐ์รินทร์พัชรภักดีโชติโดยลูกสาวน้องวีจินั้นได้อาศัยอยู่กับหนุ่มสอนรามซึ่งก่อนหน้าเคยมีข่าวทั้งคู่ได้หย่าร้างกันแต่ทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเพียงการหย่าเพื่อแก้เคล็ดเท่านั้นเวลาต่อมาทางด้านหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสต์รูปภาพทะเบียนหย่าพร้อมข้อความเนื่องจากในระยะ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมามีบุคคลมาตามหาคุณติ๊กที่บ้านและโทรศัพท์มาหาผมหลายครั้งซึ่งผมเองก็ทำงานเกือบทุกวันจึงขอความกรุณาผู้ใดก็ตามที่ได้ทำสัญญาหรือทำธุรกรรมทางด้านการเงินหรือด้านต่างๆกับคุณติ๊กกนิษฐ์รินทร์พัชรภักดีโชติช่วยติดต่อกับคุณติ๊กโดยตรงและไม่ต้องมาที่บ้านผมกับลูกเพราะผมกับลูกไม่ทราบเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะสถานภาพของเราทั้งสองได้อย่าขาดกันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยตามวันเวลาดังกล่าวและคุณติ๊กก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของผมแล้วเราสองคนต่างทำแค่หน้าที่พ่อกับแม่ของวีจิตามข้อตกลงที่ระบุตามเอกสารที่ระบุไว้เท่านั้นขอบพระคุณครับผมและไม่เพียงเท่านั้นเพราะดูเหมือนว่าเรื่องราวความดราม่าต่างๆนั้นจะไม่จบง่ายๆเมื่อทางด้านหนุ่มสอนรามได้แชร์คลิปเสียงที่ได้คุยกับเจ้าของร้านที่ตนได้รับงานไว้แต่ทางด้านอดีตเมียติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นได้ขอให้โอนค่ามัดจำเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวเองจนภายหลังทางด้านหนุ่มสอนรามทราบข่าวจึงได้ตัดสินใจประกาศใหญ่อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของลูกสาวน้องวีจิพร้อมกับระบุแคปชั่นสุดเศร้าว่าแม่คิดถึงวีจิและไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านติ๊กบิ๊กบราเธอร์นั้นยังได้แท็กข้อความไปหาอดีตสามีอย่างหนุ่มสอนรามอีกด้วยงานนี้ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า
ไปลองสรุปไทม์ไลน์ชีวิตคุณเองนะคะยิ่งแถสังคมจะยิ่งขุดคุณขนาดเพื่อนสนิทคุณเองเขายังโพสต์ให้คุณออกมาพูดความจริงเลยการโกหกเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดมันไม่มีทางกับขาวได้หรอกแค่ยอมรับผลจากการกระทำยอมรับผิดแก้ไขสังคมและอดีตสามีจะให้โอกาสคุณเองยอมรับเถอะเข้าวงการบันเทิงก้าวเข้ามาแล้วใครพูดไม่จริงมันจะดับอนาถหากินลำบากแน่นอนและการแคปชั่นหน้าโปรผัวฆ่าใครอย่าแตะมันตลกมากค่ะเหมือนเด็ก14-15ท้าตบตีแย่งผู้แก่จนอะไรก็จะงอกหมดแล้วซึ่งทางด้านBig Brother เพียงเข้าตอบกลับสั้นว่าสอทำเอาชาวเน็ตวิจารณ์กันอย่างมากเลยทีเดียวทางด้านหนุ่มสอนรามภายหลังอดีตภรรยาติ๊กเปิดเผยถึงปมหย่าโดยหนุ่มสอนรามกล่าวในรายการว่าสิ่งที่ติ๊กพูดเปิดใจในรายการดังมีบางอย่างจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้ปล่อยผ่านจุดนี้ไปเพราะไม่อยากต่อความเยาวสาวความยืดยืนยันจะไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างแน่นอนเพราะอยากให้เรื่องจบแค่ตรงนี้หากติ๊กตั้งใจทำงานทำการเป็นคนใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นตนก็จะโอเคเพราะเขาคือแม่ของลูกอยากให้เขามาดูแลลูกแต่หากเป็นในตอนนี้ดูแล้วคงจะไม่พร้อมจริงๆในส่วนของจิตใจมองว่าคงไม่มีใครสนุกกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนต่างคนต่างเสียใจโดยส่วนตัวตนเป็นคนทุ่มเทให้กับทุกเรื่องหลักๆ ก็คือครอบครัวยิ่งมีวีจิยิ่งทุ่มเทมากขึ้นเงินทองทั้งหมดก็ทุ่มไปกับบ้านดูแลติ๊กแล้ววีจิส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่าการเป็นคนดังผู้คนก็จะติดตามข่าวแต่ตนอยากให้จบเพียงเท่านี้เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์พออยู่แล้วต่อมาติ๊ก Big Brotherได้เคลื่อนไหวหลังจากที่ออกมาพูดถึงปัญหาในครั้งนี้ด้วยการโพสต์อินสตาแกรมว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราขอโทษและกราบขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้ผิดหวังพร้อมจะน้อมรับความผิดนี้ทุกอย่างกราบขอบคุณพี่หนุ่มครอบครัวพี่หนุ่มและพ่อกราบขอโทษขอขมาโทษกับพี่หนุ่มและลูกเจ้าหนี้ทุกคนที่ผ่านมาทำให้เดือดร้อนได้เงินคืนช้าติ๊กได้ทำผิดพลาดและยอมรับโทษในครั้งนี้ขออนุญาตให้ทุกคนตักเตือนสั่งสอนด่าติ๊กได้นะคะรู้เสียใจรู้สึกผิดจริงๆการตั้งใจขอออกมายอมรับความผิดครั้งนี้ต่อหน้าประชาชนทุกคนต่อครอบครัวและคนที่รับเพราะอยากให้ทุกคนช่วยสอนตักเตือนติ๊กพร้อมรับฟังและพร้อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างให้ดีขึ้นขอโทษสังคมเสียใจที่เป็นแบบบอยย่างที่ไม่ดีรู้สึกเสียใจในการกระทำผิดสุดท้ายบทลงโทษครั้งนี้สมควรแล้วได้รับความสูญเสียคนรักครอบครัวสมควรจริงๆติ๊กขอน้อมรับความผิดนี้ค่ะต่อไปจะไม่ทำผิดแบบนี้อีกขอให้ทุกคนให้อภัยด้วยนะคะและล่าสุดทางด้านติ๊ก Big Brother ได้โผล่คอมเมนต์กลางไอจีอดีตสามีเอาไว้ว่าอ่าน SMS อีกด้วยนะคะแต่ก็ไม่วายมีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาเหน็บแรงว่าวะเยผู้ชายเขาคงไม่อยากยุ่งด้วยแล้วมั้งทนายรณรงค์ทนไม่ไหวพูดถึงหนุ่มสอนรามหลังเห็นข้อตกลงหย่า6ข้อจากกรณีติ๊ก Big Brother ได้โพสต์ร่ายยาวผ่านทางไอจีส่วนตัวมาม่าวีจิขอโทษหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดีตสามีหลังจากชีวิตรักของทั้งสองต้องพังทลายลงไปถึงขั้นหย่าร้างจากสาเหตุที่ติ๊ก Big Brother ติดการพนันออนไลน์จนเป็นหนี้ก้อนโตกราบขอโทษทุกคน.นะคะที่ทำให้ผิดหวังพร้อมจะยอมรับความผิดนี้ทุกอย่างกราบขอบคุณพี่หนุ่มครอบครัวพี่หนุ่มและพ่อกราบขอโทษขอขมาโทษกับพี่หนุ่มและลูกเจ้าหนี้ทุกคนที่ผ่านมาทำให้เดือดร้อนพร้อมรับฟังและพร้อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างให้ดีขึ้นล่าสุดดร.เสรี
วงมนทาสัมภาษณ์เปิดใจทนายรณรงค์แก้วเพชรซึ่งท่านเป็นประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมในกรณีของหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อย่าติ๊กบิ๊กบราเธอร์สิทธิ์ในการเลี้ยงลูกจะตกอยู่ที่ใครถ้าเกิดเขามีการแย่งชิงบุตรกันเอกสารตัวอย่างที่คุณหนุ่มเอามาให้คุณติ๊กเซ็นถ้าสังเกตดูเนื้อหาการหย่าร้างสาระสำคัญมีอยู่สองข้ออย่างแรกอำนาจปกครองบุตรจะเป็นของใครสองทรัพย์สินจะแบ่งกันยังไงคุณหนุ่มกับคุณติ๊กเขาระบุชัดว่าทรัพย์สินไปตกลงกันเอาเองแต่เรื่องลูกหนุ่มเป็นคนเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวน่ากลัวมากนะถ้าวันข้างหน้าคุณติ๊กอยากเอาลูกมาเลี้ยงแล้วคุณหนุ่มบอกว่าไม่โอเคจบเลยนะแปลว่าไปหาไม่ได้เลยเหรอถ้าเขาไม่ให้เจอก็เจอลำบากแต่ตามกฎหมายแม่มีสิทธิ์เจอลูกกฎหมายอนุญาตให้เขียนแบบนั้นได้เลยเหรอเขียนไม่ได้ครับอันนั้นผิดหลักกฎหมายแม่มีสิทธิ์เจอบุตรแต่ผมเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผมจะเอาบุตรไปอยู่บ้านใครก็ได้ถ้าไม่อนุญาตแม่ก็ไม่ให้เจอนี่คือความแตกต่างโดยปกติการหย่าร้างที่แฟร์ที่สุดต้องให้อำนาจปกครองบุตรเท่ากันเวลามีเรื่องทะเลาะกันแบบนี้จะได้ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ในการเลี้ยงดูถ้าจะพาลูกไปเที่ยวแต่ปรากฏว่าในการหย่ายกให้พ่อคนเดียวแล้ววันข้างหน้าแม่จะเอาไปเลี้ยงบ้างแต่พ่อไม่อนุญาตนี่คือจบเลยนะครับเพราะเขียนเอาไว้แล้วและถ้าหากจะต้องแก้ไขอำนาจปกครองบุตรเรื่องใหญ่มากๆนะครับสอนรามเขามีเหตุผลอะไรทำไมต้องระบุถึงขนาดนี้คุณสอนรามต้องปรึกษาทนายความมาแล้วแน่นอนเรื่องนี้สำคัญมากโดยปกติคนเราถ้าอยากกันต้องให้อำนาจปกครองบุตรคู่กันน้อยรายมากที่แม่ให้พ่อเลี้ยงปกติผัวให้เมียเลี้ยงแล้วผัวส่งเงินให้แต่นี่ระบุเลยว่าคุณหนุ่มจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเองภรรยาไม่ต้องจ่ายเหตุผลอาจมองว่าคุณหนุ่มมีการงานมั่นคงอยู่กับพ่อน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านั่นอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งถ้าเขามาหาลูกไม่ได้หลายครั้งและเขาอยากหาบุตรมากเขาสามารถไปร้องต่อศาลได้ไหมขอให้เปลี่ยนเรื่องกำหนดการดูแลบุตรผมว่าทำไม่ได้ทำได้แค่ขอให้ได้เจอแต่จะไปเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรตระกูลสอนรามหรือให้เมียเป็นปกครองร่วมยากมากคุณเซ็นไปแล้วคุณสมัครใจเซ็นการไปเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรของพ่อโดยปกติแล้วพ่อต้องมีพฤติกรรมแย่ทำบุตรซึ่งคุณหนุ่มเขาไม่ใช่อย่างนั้นเลยผู้ชายทั่วไปต่อให้เลิกกันก็ไม่ใช่อย่างนั้นการหย่าร้างกันแบบนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์มาทวงกับหนุ่มได้ไหมวันใดก็ตามเป็นแฟนกันเรายังอ้างได้ว่าไม่รู้แฟนเป็นหนี้อะไรมาแต่เราเป็นคู่สมรสกันจดทะเบียนกฎหมายรับรองแล้วจดทะเบียนปุ๊บกฎหมายบอกเลยว่าเงินที่ได้มาหลังจดทะเบียนถือเป็นสินสมรสหมายถึงผู้ชายกับผู้หญิงมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันแล้วเมื่อเจ้าเนี่ยต้องการสินสมรสของฝ่ายเมียหนุ่มไปหาไปร้องเพลงมาได้เป็นแสนเป็นล้านเมียมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งเจ้านี่ก็มีสิทธิ์มาเอาสินสมรสแม้เมียจะอยู่บ้านเฉยไม่ยมกสามีไปร้องเพลงตามร้านอาหารได้เงินมาเป็นล้านก็ตามเจ้าหนี้เขามีกรรมสิทธิ์ในหนี้สินของเมียเขาสามารถทำได้เขาก็ทวงได้เพราะตอนนี้ตัวทรัพย์สินยังแยกไม่หมดว่ามีอะไรบ้างแต่ก็ครอบคลุมระหว่างทรัพย์สินระหว่างจดทะเบียนสมรสกันนะครับทรัพย์สินเก่ายุ่งไม่ได้ทรัพย์สินหลังหย่าก็ยุ่งไม่ได้เป็นภาระที่คุณหนุ่มต้องหามาชี้แจงเพราะงั้นอย่าแปลกใจที่เจ้านี่ต้องไปเคาะประตูบ้านคุณหนุ่มสอนรามเขามีสิทธิ์ทวงในส่วนนั้นเขาก็น่ารักเขาไม่ได้พูดอะไรที่รุนแรงใช่ครับที่เหลือก็ไปฟังว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงแต่ถ้าพี่หนุ่มจะเอาให้กระจ่างกว่านี้ควรให้คนมีหนี้บอกมาเลยว่าเขามีหนี้กี่เจ้า
แล้วคำนวณสินสมรสเลยว่าเหลือไหมแล้วประกาศไปเลยว่าเจ้านี่ไม่ต้องมายุ่งแล้วเพราะไม่เหลือแล้วสินสมรสไม่ได้แบ่งแสดงว่ายังเหลือแต่เขาต้องมาคุยให้จบว่าเหลือไม่เหลือและแจ้งเจ้านี่ด้วยเจ้านี่จะได้มารับชำระหนี้หนุ่มควรจะแจ้งใช่ไหมอดีตแฟนควรแจ้งให้ชัดเพราะพี่หนุ่มไม่มีปัญหาเรื่องหนี้แล้วดูว่าเหลือไม่เหลือถ้าไม่เหลือก็จบกันไป